PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTech ชัดชัวร์ดาวเทียมของเราเช่นเคยวันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลถึงโรงงานผลิตจานดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย PSI ค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่แล้วเฮ้เราเดินทางกันมาไกลเลยค่ะเพื่อนช่างหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับบ้านหลังใหญ่ของเราโรงงานแห่งนี้นะคะเพราะว่าหลายๆทริปค่ะที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะคะไม่ว่าจะ17ปี PSI ถ้าย้อนหลังไปก็มี15ปี PSI รวมถึงล่าสุดค่ะ20ปี PSI เราก็มาเล่นกิจกรรมรวมถึงมาทัวร์ดูโรงงานในทุกๆส่วนเลยแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหเรามาไกลถึงขนาดนี้แน่นอนว่าน้องการก็จะมีเรื่องราวพิเศษมานำเสนอนั่นก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องของ LNB โอ้โหก็คือเราก็จะมานำเสนอว่าเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบกันยังไงเพื่อให้สินค้าไปถึงมือผู้ใช้ไปถึงช่างไปถึงผู้ใช้แล้วเนี่ยทุกท่านวางใจโอ้โหเรียกได้ว่าเผยเคล็ดลับกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกระบวนการทำงานกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อยืนยันนะคะให้กับคุณเพื่อนช่างรวมถึงผู้ใช้ชุดจานดาวเทียม PSI ทุกท่านไว้วางใจได้ว่าคุณใช้สินค้าที่มีคุณภาพล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมีการทดสอบอย่างที่บอกคือ QC เลยนะคะแต่ทีนี้ LNB ของเราเนี่ยก็มีหลายประเภทเริ่มจากรุ่นX2 นะคะว่าการ QC การตรวจวัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเรามีเคล็ดลับอะไรบ้างใช่นะคะที่เคยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบไปนะคะ LNB ของเราเนี่ยจะมีทั้งระบบ C band และก็ KU band ถ้า C band ก็จะเป็น LNB X1 กับ X2 นะคะส่วน LNB ของ OK ก็จะเป็น OK 1กับ OK 2อะไรอย่างง่ายๆแค่นี้เองนะแต่วันนี้ที่นำเสนอเนี่ยก็คือจะเป็น X2 ใช่ค่ะเพื่อที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าในกระบวนการของการประกอบเป็นชุดจานดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพให้ได้ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะเรียกว่าในจุดแรกเนี่ยเราจะต้องไปพูดคุยกับคนที่ดูแลหลักๆในส่วนของการQC ในด่านแรกก่อนนะคะสำหรับ LNB ของเราก็ต้องใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าการ QC ของเรานี่มี2ด่านด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่ด่านเดียวนะคะเราจะทำยังไงให้คุณวางใจเรานะคะขั้นตอนเนี่ยรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเฉพาะทางเลยใช่แล้วไปคุยกับเขากันเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะครับเป็นแผนกอินสเปกเตอร์หรือว่าฝ่ายตรวจสอบเรียกเป็นภาษาไทยนะครับสินค้ามาจะผ่านเราก่อนหรือเหมือนเป็นหน้าด่านสินค้าทุกชิ้นทุกตัวจะต้องผ่านเราโดยเฉพาะ LNB ทั้ง2รุ่นจะผ่านเราทั้งหมด LNB ทั้งหมดที่มาเท่าไหร่ทั้งนั้นนะครับจะชักสุ่ม 5% มาทั้งหมด 16,800 ชิ้นเราก็จะชักสุ่ม 5%หลักขั้นตอนนี้แรกๆครับเราจะดูกล่องว่ากล่องเป็นไงบ้างครับกล่องบุบเบี้ยวหรือไม่ถ้าไม่บุบเบี้ยวก็คือผ่านดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2สภาพของ LNB ครับบุบเบี้ยวหรือเปล่าเกี่ยวเสียไหมสภาพภายในแกนด้านในนะครับแกนโพบคือแกนครับองศามีหรือไม่เอียงหรือไม่ถ้าปกติดีเราจะ
ผ่านสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเช็คคุณภาพสัญญาณโดยใช้เครื่องสเปกตรัมเครื่องสเปกตรัมนี่ก็คือจะตรวจเช็คสัญญาณที่รบกวนถ้าสัญญาณที่รบกวนเราเช็คกดปุ๊บสัญญาณจะพุ่งขึ้นให้เราเห็นทันทีหลังจากผ่านการตรวจสอบกับเครื่องสเปกตรัมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปทดสอบกับหน้าจานหน้าจานตัวนี้จะมีขนาด 1.3 เมตรครับเพราะว่าเราทดสอบเหมือนกับการติดตั้งกับสถานการณ์จริงครับน้ำไปสำรวจเพราะอีกไม่กี่วันก็จะเปิดภาคเรียนแล้วนะครับการเทสนะครับเราจะเทสทีละพอร์ตพอร์ตแรกเราจะเทสตรงด้านแนวเวอร์แนวฮอลพอร์ตที่2ก็เหมือนกันจะเทสตรงแนวเวอร์แนวฮอลแล้วก็เสียบกันทั้งสองพร้อมกัน2พอร์ตดูทั้งแนวเวอร์แนวฮอลพร้อมกันและต่อไปก็คือสลับแนวเวอร์แล้วแนวฮอลว่าดูได้หรือเปล่าถ้าดูไม่ได้เราต้องทำการคัดแยกเพื่อสู่กระบวนการต่อไปเมื่อผ่านการขั้นตอนของอินสเปกเตอร์แล้วต่อขั้นตอนต่อไปเราจะมาเช็คของเสียที่กำหนดไว้ของเสียที่กำหนดไว้ก็คือ 1% ถ้าของเสียเกิน 1% เราจะคืนไฟล์ผลิตแต่ถ้าของเสียไม่เกินเราจะส่งเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็คือไลน์ QC 100% ในโรงงานต่อไปในการอินสเปกแต่ละครั้งเราจะบันทึกข้อมูลไว้ทุกครั้งไปสินค้ารุ่นอะไรวันที่รับสินค้าล็อตอะไรจำนวนสินค้ามาเท่าไหร่เจ้าหน้าที่มีกี่คน QC พบของเสียเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเท่าไหร่สรุปคือผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็บันทึกวันที่ตรวจสอบฝากถึงเพื่อนช่างและผู้ใช้นะครับในสินค้าแบรนด์ PSI นะครับจงมั่นใจเลยว่าสินค้าทุกชิ้นกว่าจะถึงมือท่านผ่านการ QC หลายขบวนการและคุณภาพต้องมาก่อนแน่นอนและขอให้ทุกท่านมั่นใจครับคุณภาพเยี่ยมครับตรวจสอบคุณภาพของ LNB นะคะจากฝ่ายอินสเปกเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ LNB ที่ผ่านการทดสอบแล้วนะคะได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะถูกส่งต่อเพื่อที่จะมาทำการ QC 100% คำว่า QC 100% นั่นหมายความว่า LNB ทุกตัวจะต้องถูกกระบวนการผ่านกระบวนการที่ทดสอบอีกทีหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายลักษณะภายนอกนะคะหรือว่าลักษณะภายในก็คือเรื่องของสัญญาณด้วยนะคะการใช้งานจริงใช่แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องการจะมาบอกรายละเอียดในแต่ละจุดเลยว่าในส่วนที่เขาตรวจสอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากภายนอกก่อนนี่ก็จะเป็นลักษณะกล่องนะคะเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราได้บอกไปเราจะต้องดูหรือว่าสังเกตตรงไหนนะคะน้องการเริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นภายนอกสุดก็คือกล่องนั่นเองนะคะเรื่องของกล่องเนี่ยเราต้องดูเรื่องของความสวยงามก็คือจะมีโลโก้นะคะมีเบอร์โทรอะไรต่างๆนะคะกล่องเบี้ยวบุบหรือเปล่าขาดไหมนะคะแล้วก็สำคัญเข้าไปอีกทีนึงก็คือ LNB อ๋อแน่นอนอยู่แล้วค่ะค่ะเริ่มจากสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ก็จะต้องถูกต้องนะคะมี PI มีบอกล็อตชัดเจนนะคะโลโก้ต่างๆนะคะถูกต้องไหมค่ะ
จากนั้นแต่สิ่งแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอย่างสมมติ X2 เนี่ยสองขั้วจริงหรือเปล่าเพราะบางทีกล่องเป็น X2 แต่ข้างในเป็น X1 อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เขาต้องตรวจสอบมาระดับนึงใช่ค่ะจากนั้นก็มาดูเรื่องของการสกรีนนะคะเราก็จะมีแบบดูพิมพ์นะคะความเรียบร้อยของตัวอักษรต่างๆมีโลโก้ถูกต้องหรือเปล่าโลโก้เบี้ยวไหมฟอนต์ถูกไหมขนาดนั้นเลยเหรอใช่ตัวเลข90ถึง270เนี่ยมีครบหรือเปล่านะคะก็ต้องดูแล้วก็เส้นต่างๆเนี่ยก็ต้องมีเส้นครบด้วยนะคะเส้นความยาวความสั้นเนี่ยต้องถูกต้องนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาดูที่มาร์คด้านข้างด้วยนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะมาร์คคมหรือเปล่าค่ะจากนั้นก็มาดูที่ก้น LMB เป็นฝาปิดก้นจานนะคะถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยพอเวลาไปใช้งานจริงนะคะพวกสัตว์พวกมีปีกต่างๆนะคะก็จะบินไปทำรังนะคะก็ใช่ที่เราจะสังเกตมีอาการที่ผิดปกติกันนั่นคือว่าตอนเช้าทำรังในนั้นก็คือตอนเช้าดูได้ตอนกลางวันไอ้ตอนคืนดูไม่ได้ก็เป็นทุกวันก็เพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยนกมันนอนนะคะกลับรังสัญญาณก็ไม่มีเพราะว่ามันบังสัญญาณอยู่ข้างในแล้วจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวต่อเงี้ยค่ะมีผลหมดเลยใช่ค่ะแต่พอแกะออกมาดูมันก็จะมีจะไม่ครบนะคะมีแกนกลางถ้าไม่มีแกนกลางก็รับสัญญาณไม่ได้เนาะแล้วก็มีครบค่ะโพบเนี่ยก็สำคัญที่จะระบุว่าเป็นแนวเวอร์แนวฮอของสัญญาณถ้าเกิดว่าโพบเบี้ยวนะคะก็มีผลกับสัญญาณทำให้สัญญาณเนี่ยไม่มีก็ได้หรือว่ามันอ่อนก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาเช็คให้ดีเลยนะคะในส่วนของภายในสังเกตว่าจะมีอยู่สองเขี้ยวนะคะนี่ก็คือแบบว่าแนวเวอร์กับแนวฮอใช่ค่ะซึ่ง LN เนี้ยเนี่ย LNB เนี้ยมีคุณสมบัติที่จะรับได้ทั้ง2ขั้วคลื่นใช่ก็อย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเลยเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ PSI นั่นก็คือตัวสกรีนที่เป็นมาร์คพิษนะคะแล้วก็สำหรับLNB PSI เนี่ยก็จะมีมาร์คตัวนี้ก็จะเป็นค่ามุมสายเลยนะคะถ้ามุมสาย240เราก็จะใช้มาร์คตัวนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าหากว่ามาร์คตัวนี้เบี้ยวเนี่ยมันจะทำให้ค่าต่างๆที่เราคือเอาเวลาไปใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้ไม่ได้อย่างสมมติว่าถ้ามันเกิดเบี้ยวขึ้นมาเนี่ย240เนี่ยก็ไปตั้ง210อ้าวทำไมอ่อนแล้วถ้าปิดไปอีกหน่อยอ้าวทำไมแรงตรงนี้เราต้องมาแบบ QC อย่างมากเลยนะเพื่อไม่ให้สินค้าแบบนี้ออกไปดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการวัดในส่วนของ90 240เส้นตรงนี้นะคะจะต้องตรงกับโคบใหญ่ข้างในด้วยนั่นเองค่ะบางทีเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่ในการผลิตเนี่ยมันก็ใช้แป้นพิมพ์เดียวกันในการที่จะปุ๊บลงไปเลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดและเป็นผลต่อเนื่องมาให้กับคุณเพื่อนช่างของเราเนี่ยนำไปติดตั้งบางทีบอกว่า240นะเส้นนี้นะคะโอ้ตั้งตรงแล้วตรงอีกก็ไม่ได้สัญญาสักทีนะคะก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานี่คือข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ QC LNB ยังไม่จบยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากมายต่อกันในเด็กหน้านะคะพักสักครู่เดียวค่ะ